สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาชงกาแฟเมื่อวานเพิ่งคั่วไปโอ้โหหอมมากอาจจะเข้มแล้วก็ไม่ค่อยเสมอกันนิดนึงนะก็ใช้หม้อใช้กระทะใช้กระทะแคมปิ้งคั่วค่อนข้างมันง่ายดีเพราะว่าทรงสูงคนได้ไวตอนนี้ลงมาเราจะมากินเป็นโมคาพอดปรับเป็นเบอร์เกือบละเอียดสุดเลยนะเกือบสุดเลยมันอาจจะแต่ถ้าปรับไปเกือบสุดแล้วก็ต้องดูครับว่ามันจะประมาณไหนเดี๋ยวฟังเสียงบทแล้วก็ดูแรงนะเสียงแรงดีพวกข้างหลังนี่ไม่ใช่อะไรพวกเครื่องปรุงข้างครัวนะอยู่ในครัวบ้านพักส่วนตัวไม่ใช่พันพักส่วนตัวบ้านพักครูโอ้โหสบายหมดแล้วนะทีนี้ต่อไปก็อุ้ยจะล่วงไหมกล้องจะล่วงไหมช่วยน้ำเติมน้ำไปเลยนะกินไปกินมาเนี่ยเครื่องทำกาแฟทำกินบ่อยๆเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจกับติดใจกับไปมูคาพอดเนี่ยหลายไม่รู้ว่าหลายคนจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ความรู้สึกส่วนตัวคือผมกลายเป็นว่ามูที่ทำมามูคาพอดอร่อยสุดและส่วนและอีกอย่างนึงก็คือผมเป็นคนที่งกอ่ะไม่ค่อยมีตังครับไม่ใช่ว่างกคือไม่ค่อยมีตังจะไปกินที่ร้านบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องครับอยู่ที่ห้องนี้มันกินก็รสชาติเดียวกันก็เลยค่อนข้างที่จะก็เลยรู้รสชาติว่าไอ้เครื่องก็เครื่องไม่แพงมันสู้มูคาพอดไม่ได้อาจจะมีตกมีหกมีนั่นเนาะไม่เป็นไรครับพอประมาณทุกทีมันจะพอดีแสดงว่าบดละเอียดมันทำให้เนื้อฟูผงกาแฟฟูขึ้นมาเยอะคนไม่มีตังค์เนาะทำไงได้เนาะก็ต้องกินเท่าที่มีเท่าที่ตัวเองไหวจะกินกาแฟซองก็มันก็อร่อยกาแฟซองก็อร่อยแต่ผมกินอันนี้แหละก็เราคอนโทรลได้ทุกอย่างก็สนุกกับการกินอย่างนี้ไปแล้วกินแบบชงกินง่ายๆมันอาจจะไม่ง่ายเท่าฉีกซองกินนะแต่ถือว่ามันเป็นรสชาติที่เราถูกใจกับมันอ่ะเบาไฟนิดนึงนะอุ้ยเพิ่งเติมแก๊สไปมันก็เลยฟู่ขึ้นมาใช้นานๆไม่น่าจะเวิร์กหมุนให้แน่นคือเปิดแก๊สนานๆนี่ไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่ามันจะร้อนไม่รู้ว่าจะเกิดผลอะไรไงกลัวมันระเบิดเนี่ยเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนขยับมาดูใกล้ก็ประมาณ5นาทีตอนนี้4นาทีแล้วยังข้างนอกเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสียงดังเพิ่งไปบดอาหารให้บดอาหารเสร็จก็มาชงกาแฟกินแป๊บนึง
สัก2 นาทีกาแฟมันจะร้อนประมาณ1 นาที2 นาทีประมาณ2 นาทีครับมันก็จะเริ่มขึ้นมาแต่คนที่เขาไม่ชอบกาแฟเขาก็เฉยๆเนาะกินอะไรก็ได้นะกินชากินโอวัลตินเรื่องของเรื่องคือกินกาแฟเขาเรียกกาแฟไอ้ทำเองกาแฟดำอย่างเงี้ยมันกินเข้าไปแล้วมันไปเจอรสชาติให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากินมะกอกแรกๆมันก็ไม่มันก็ฝาดมันก็ขมอีกสักพักนึงมันจะออกลิ้นมันออกหวานๆนิดๆเออมันก็เลยว่ากาแฟดีมันน่าจะเป็นอย่างนี้คนที่เขาชอบกินกาแฟเขาน่าจะชอบอย่างนี้ไม่รู้ว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ผมส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ไปคุยกับคนอื่นเลยนะคือส่วนตัวล้วนๆเลยก็หาข้อมูลใน YouTube นั่นแหละครับสังคมผมมันน้อยเนาะเข้ากับใครไม่ค่อยได้ก็อาศัยว่านั่งกินนั่งทำหอมมากครับตอนเนี้ยห้องทั้งห้องกลิ่นกาแฟอย่างเดียวกลิ่นกาแฟฟุ้งทั้งห้องเลยครับแค่เปิดกระปุกอันนี้เปิดกระปุกนี้ก็ฟุ้งแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวดูหน่อยชึบชึบชึบผมมัวแต่กดดูไม่ใช่พุ่งใส่เดี๋ยวรอน่าจะทันอยู่น่าจะได้อยู่หม้อจีนถูกครีม่าก็ยังไม่ค่อยมีพุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วปิดครับอันตรายร้อนฟังเสียงมีล้นออกมาด้วยเบ้าปิดแก๊สครับแก๊สเสร็จอย่าหาที่วางก่อนนะเก็บก่อนอันนี้ร้อนโอ้กาแฟหกไม่เป็นไรครับมาอาจจะหกขอบหม้อนิดๆก็ไม่เป็นไรครับของถูกเดี๋ยวเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปไม่ใช่พัฒนาเดี๋ยวเราก็เสียตังค์กันต่อไปโอ้เฮ้ยแปลกมากเลยไม่หกทุกทีจะหกขอบแก้วเลยฮะแสดงว่ารอบนี้หมุนแน่นหม้อจีนถูกๆไม่มียี่ห้อด้วยโอ้ยเป็ดไก่หลังห้องเนาะเดี๋ยวลองชิมให้นั่นก่อนเดี๋ยวชิมแล้วก็จะบรรยายรสชาติสักนิดนึงมันร้อนโดนแค่ได้แค่ปลายลิ้นลิ้นฝีปากกับปลายลิ้นแค่นั้นมันอบหวานจริงๆนะมันขมเนี่ยคนที่กินปกติมันขมอยู่แล้วแต่เนี่ยตอนเนี้ยมันอมน้ำลายมันหวานนะไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนคนอื่นจะกินเหมือนแล้วเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะผมได้ชอบกาแฟโอ้รอบนี้เข้มคั่วออกไหม้นิดๆเข้มความขมอะขมนิดๆมีกลิ่นไหม้ด้วยคนนี้แหละคั่วเองทำเองบนเองเดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โห